ที่เราโพสกับตัวนะคะที่เคยมีข่าวไปแล้วมันทำให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเป็นเกย์ต่างเลยครับไม่ต่างเลยอันนี้ไม่ทราบคนอื่นนะคะแต่ว่าก็คือแบบเราเล่นกันนะเนาะเขาก็เล่นกันตัวไม่ใช่เกย์ค่ะตัวไม่ใช่เกย์เหมือนมีแฟนคลับบางคนเขาไม่พอใจที่แบบเอ๊ะทำไมแบบพูดโยงพูดยากับตัวอะไรอ๋อก็จริงๆแล้วแต่คนคิดนะเนาะก็เล่นกันอ่ะก็แบบเข้าใจฟีลผู้ชายก็แบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวไม่ใช่เกย์นะคะแล้วโดยปกติเขาคุยแบบนั้นปล่อยป่ะคะไม่เป็นค่ะแค่แบบเวลาถ่ายคลิปตั้งกล้องปุ๊บเราก็จะแบบเปลี่ยนไปเงี้ยใช่พ่อแม่เขามีแบบผ่าเป็นกระลูกเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีค่ะมีตัวก็พูดกับหนูก็ไปขอโทษตัวแล้วแบบตัวบอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเป็นไรเราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีค่ะเป็นเพื่อนกันตัวค่ะเด็กกันไม่เลยค่ะไม่เลยแล้วคนรอบข้างอ่ะเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพื่อนไม่แซวมั้ยไม่คิดอะไรเลยไม่มีใครคิดอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจเหมือนกับทุกคนในกองเงี้ยเหมือนกับไม่เคยเห็นคนในฮอร์โมนแอปเป็นเกย์อย่างนี้หรอคะแอปเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เล่นกันหมดอย่างพี่ๆก็เคยแบบมาดีด้าใส่กล้องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนี่เราจะบอกแฟนคลับบางกลุ่มที่เขาแบบเอ๊ะทำอะไรไม่เข้าใจอะไรอ๋อก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้เข้าใจผิดอะไรกับตัวไปนะคะตัวไม่ใช่เกย์นะคะตัวเป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าอาจจะแบบมีการเล่นกันนิดหน่อยเด็กๆก็ต้องขอโทษจริงค่ะอ่ะไปปัญหามันถามว่าเรามีชื่อเข้าชิงสุพรรณหงส์ค่ะแต่ว่ามีคนคัดค้านเรื่องที่เรามีชื่อเรารู้สึกไงบ้างเอ่ยคัดค้านเหรออันนี้ไม่ทราบจริงก็ต้องแล้วแต่เขาเนาะแล้วแต่กรรมการเลยก็ต้องนิดนึงอะเนาะก็แบบมาคัดค้านแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่กรรมการเลยหนูไม่ซีเรียสอยู่แล้วคาดหวังกับผลไหมครับว่าอาทิตย์นี้แล้ววันอาทิตย์นี้การใช้เวลาเป็นก็จริงๆก็น่าจะให้แบบพี่มิวลลิตาพี่ใหม่อะไรงี้มากกว่าเนาะหนูก็แบบเฉยๆอยู่แล้วมันมีคนเข้าไปเขียนในเว็บไซต์โจมตีเรามากเลยว่ามันมีชื่อเข้าชิงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรออันนี้ปันไม่ได้เข้าไปอ่านเลยค่ะไม่ทราบเลยแต่ก็แล้วแต่คนคิดเนาะก็ใครก็ไม่รู้หลังคีย์บอร์ดแล้วเนาะก็ปล่อยเขาไปแล้วไม่รู้จักเขาเสียใจไหมครับที่แบบคนแบบไม่ลืมเรื่องทั้งหมดก็เสียใจค่ะการใช้ชีวิตมันดูยากขึ้นมาทุกวันนี้ก็ยากขึ้นค่ะแล้วก็ต้องแบบระวังตัวอะไรเงี้ยไม่ไปไหนทุกวันนี้มีการระวังตัวยังไงบ้างนอกจากแบบออกมาจากบ้านหรือแบบโซเชียลอะไรต่างๆอะไรก็แบบสมมติเวลาเรานั่งสมมติเรากินข้าวใช่ป่ะคะเรานั่งร้านแบบเก็ตฟิลแบบร้านข้างนอกป่ะคะแล้วก็จะเป็นแบบเป็นโต๊ะอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเพื่อจะถ่ายรูปว่าห้ามถ่ายรูปเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเนี่ยเพราะว่าเวลาอากาศร้อนอ่ะหน้าหนูจะแดงมากแล้วแดงนี่หนูไม่ปัดแก้มนะห้ามปัดเลยเพราะหน้าจะแดงเป็นรูแล้วถ้าอากาศร้อนก็จะหน้ามันใช่ไหมหน้าแดงถ้าเกิดถ่ายรูปแบบนั่งร้านอาหารข้างนอกปุ๊บก็กลายเป็นหนูเมาอีกไม่ได้เลยแบบห้ามถ่ายเพราะหน้าหนูแดงเลยว่านี่ก็คงแดงแล้วกลายเป็นว่าเราต้องระวังใช่ใช่ก็นั่งกินข้าวก็ไม่นั่งข้างนอกค่ะก็ต้องนั่งข้างในเพราะนั่งข้างนอกเดี๋ยวแบบคนก็หาว่าหนูนั่งเมาอย่างเงี้ยหนูไม่ได้เมาหนูหน้าแดงง่ายตัวหนูแดงง่ายใช่ก็ระแวงค่ะก็คือแบบห้ามถ่ายรูปมันมีบางคำที่แบบว่าแบบใช้คำว่าใจแตกเลยเงี้ยเราโกรธคำนี้ไหมคะใจแตกเลยเหรอใจแตกแล้วอันนี้โกรธไหมคะจริงๆแล้วหนูแบบไม่ค่อยซีเรียสเรื่องคนด่าในเน็ตจะเป็นพ่อแม่ที่ซีเรียสมากกว่าเหมือนกับใครก็ไม่รู้มาด่าลูกเราเสียใจไงแต่ว่าเวลาหนูไปอ่านเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าแบบเขาเป็นใครก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้รู้จักอะเป็นใครก็ไม่รู้ที่แบบจริงๆแบบอาจจะแบบได้ด่าทุกคนอย่างเงี้ยเป็นแบบพวกหลังคีย์บอร์ดที่แบบคอยด่าทุกคนเห็นใครดีไม่ได้ไงหนูก็เลยแบบไม่สนใจหนูอ่านแล้วหนูก็ขำแบบมาด่าหนูนู่นนี่ก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นไม่น้อยเลยค่ะคือเขาโอเคหรือยังโอเคนี่พ่อไปบวชแล้วค่ะพ่อหนูอยู่อินเดียตอนเนี้ยไปบวชเพิ่งบวชเมื่อวานนี้ใช่พ่อหนูแบบหนีโลกไปบวชกี่วันประมาณ2อาทิตย์10วันมั้งคะ2ไปได้ถามเท่าไหร่ครับเหลือ20วันไปเมื่อวานนี้ค่ะใช่มีแม่เพิ่งส่งรูปพ่อมาให้เมื่อกี้นี้ทำไมถึงบวชอ่ะเหมือนพ่อเขารู้สึกแบบเหนื่อยโลกมั้งแบบทุกอย่างมันแบบทับถมมากเกินไปเขาก็เลยเครียดตัวบวชอันนี้บวชนี่ไปบวชบวชพระเลยบวชหัวเลยใช่ผมผ้าเหลืองเลยไม่ได้ชวนไปเพราะว่ารู้ว่าหนูติดงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนไปหนูก็แบบกราบพ่อแล้วเลยเนี่ยแบบแบบดีๆนะคะอะไรเงี้ยคุณย่าคุณปู่แม่ไปหมดเลยใช่ที่นี่เป็นเรื่องของเราที่ผ่านมาก็จริงๆแล้วหนูว่ามีส่วนแล้วเพราะว่าพ่อเครียดมากแล้วก็ยังคงเครียดอยู่แบบพ่อก็บอกแบบเขาก็นอนไม่หลับเพราะว่าคนก็คอยขุดคุยเรื่องคอยด่าอย่างเงี้ยหนูก็สงสารพ่อมากใช่